ตัวนี้มันก็สะดวกนะครับเราก็ไปต่อที่ห้องที่หอได้เลยนะครับก็คิดดูดิ 12,500 ลิตรปีหนึ่งใช่ไหมวันหนึ่ง30ลิตรใช่ไหมวันหนึ่ง30ลิตรคนหนึ่งกินยังไม่ถึง10ลิตรเลยมั้งก็เท่ากับว่าใช้ได้ประมาณสัก 3-4 คนนะครับแกจะแซ่บสวัสดีครับแกจะแซ่บช่องรีวิวของใช้ใกล้ตัวนะครับวันนี้ก็จะมากับเครื่องกรองน้ำนะครับผมซึ่งเครื่องกรองน้ำตัวเก่าผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นของอเมริกาที่มีตัว A นำหน้านะครับผมตัวนี้เป็นของทางค่ายญี่ปุ่นนะครับก็รุ่นตามนี้เลยนะครับ Panasonic TKC-S10 นะครับ okay. ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมจำได้เมื่อสัก30ปีที่แล้วนะ30ปีที่แล้วจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็น Panasonic รุ่นเล็กกว่านี้นะครับตอนนั้นผมก็ใช้ประมาณสักจะ 7-8 ปีตอนเด็กกันนะครับก็ยังใช้ได้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาซื้อตัวนี้แล้วตัวนี้ก็ตัวใหญ่กว่านะครับใช้ได้ 12,500 ลิตรนะครับก็ปีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้30ลิตรต่อวันก็จะพอดี1ปีนะครับก็ตัวนี้ก็มีอุปกรณ์แล้วก็คู่มือการติดตั้งอะไรมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษอีกชุดหนึ่งนะครับมี2ชุดอังกฤษและไทยนะครับโอเคมีสายมีวงแหวนแบบนี้นะครับเพื่อล็อกกับตัวก๊อกน้ำตัวนี้ก็คงเดาไม่ยากว่าจะต้องอยู่แน่นี้ตรงนี้แน่นอนโอเคที่สำคัญนะครับตัวก๊อกน้ำตัวนี้มีสายเข็มขัดรัดสายยางมาให้ด้วยตัวนี้โยใช้กระดาษล็อกนะไม่ต้องมีสก็อตเทปอะไรตัวนี้เป็นตัวก๊อกน้ำสลับก๊อกสลับน้ำโอเคเก็บป่ะไม่มีอะไรแล้วในกล่องเอาคู่มือออกมาอย่างเดียวตัวนี้มันก็สะดวกนะครับเราก็ไปต่อที่ห้องที่หอได้เลยนะครับก็คิดดูดิ 12,500 ลิตรปีหนึ่งใช่ไหมวันหนึ่ง30ลิตรใช่ไหมวันหนึ่ง30ลิตรคนหนึ่งกินยังไม่ถึง10ลิตรเลยมั้งก็เท่ากับว่าใช้ได้ประมาณสัก 3-4 คนนะครับโอเคตัวก๊อกน้ำก็จะบอกเนี่ยนะโอเคนะครับเรามาดูข้างในนิดนึงนะตัวนี้ผมซื้อจาก Lazada นะครับขออภัยตัวนี้ผมซื้อจาก Shopee นะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลองไปติดตามดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมซื้อใน Shopee ก็วันนี้วันที่7เดือน7ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้ราคาดีไหมนะครับช่วงนี้ก็วันที่7เดือน7เขาไม่ได้ถูกวันเดียวหรอกครับหลังจากนั้นก็จะถูกอีกหรือว่าก่อนเที่ยงคืนของวันนี้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันข้างในน่าจะมีไส้กรองให้ผมนะโอเคมีไส้กรองเหมือนเดิมฮะเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ตัวนั้นจะเป็นอีกแบบหนึ่งไส้กรองจะเล็กกว่านี้เหมือนกันเลยมีจุกแบบนี้แล้วก็มีรูตรงนี้นะครับเหมือนกันเป๊ะข้างในก็ร้อนๆก็ไม่มีอะไรเลยมีกลไกบ้างอะไรเล็กน้อยสำหรับต่อสายน้ำเข้าไปจุดนี้เขาก็จะมากรองน้ำน้ำก็จะเข้าไปในวาล์วตรงนี้แล้วก็จะออกที่ตรงนี้ออกมาตรงนี้เข้าตรงนี้ออกน้ำตรงนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวไปประกอบกันดีกว่านะครับตอนนี้ไส้กรองก็พร้อมใช้งานเลยนะครับ
เดี๋ยวมาดูไส้กรองใหม่กันว่ามันเป็นยังไงนะผมก็ได้จัดซื้อไส้กรองใหม่อีก2ตัวนะครับเผื่อเอาไว้ฮะเป็นตามนี้เลย P6JRC นะครับรุ่นนี้มันจะกรองน้ำได้ 6.5 ลิตรต่อ1นาทีซึ่งก็เร็วดีนะโอเคเดี๋ยวมาดูถุงเขาจะเป็นลักษณะไหนจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเราแกะออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องแกะสติ๊กเกอร์เทปกาวที่อยู่ที่ปิดรูวาล์วตรงนี้ไว้ด้วยนะต้องแกะออกด้วยให้มันเป็นลักษณะพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับไปดูการประกอบกันดีกว่านะครับครับผมเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็ตัวนี้เราก็เวลาของมาเราก็ปกติมันก็จะอยู่ลักษณะนี้อยู่แล้วเราก็เสียบตัวน้ำออกเข้าไปนะครับสายยางเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่แล้วล่ะเราก็มีไขควงเตรียมมาอันนึงเลยนะสำหรับขันตัวสายนี่ก็ผมลืมบอกไปตัวกรองน้ำที่ผมใช้ตัวเอนำหน้าสายยางจะต้องเปลี่ยนตามกำหนดด้วยนะแต่ตัวนี้ก็ทำสายมาค่อนข้างจะดีอยู่แล้วแล้วอาจจะหาสายที่มีขายตามท้องตลาดได้นะครับเนื่องจากไซส์มันค่อนข้างจะไม่ผิดแปลกจากชาวบ้านเขาเท่าไหร่นะครับค่อนข้างบางนะสายดูสายยางเขาก็จะถักมาอย่างดีรู้สึกข้างในจะเหมือนเป็นยางแล้วก็จะมีถักรอบให้เพิ่มความแข็งแรงนะครับเหมือนเป็นเส้นอะไรมาไขว้กันนะเป็นตารางอ่ะโอเคนี่นะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแน่นอนว่าเราจะต้องพาดตรงรูนี้แล้วก็เสียบเข้าที่ตรงนี้เสียบเลย ตรงเนี้ยเราจะใส่เข็มขัดไปด้วยดีกว่าเผื่อไว้เมื่อ30กว่าปีก่อนมันจะตัวเล็กกว่านี้นะครับที่ผมใช้อยู่ใช้ก็มาประมาณสัก 7-8 ปีใช้ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเปลี่ยนกองเองอะไรเองเพราะว่ามันไม่ยากนะตอนเด็กๆเพราะว่าพ่อสั่งให้เปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนเป็นมาตลอดเลยโอเคครับมาต่อกันนะครับเปลี่ยนไขควงแล้วไขควงหัวบวกนะขันเข้าไปคือรัดแน่นพอสมควรนะมันเป็นยางกับพลาสติกไม่ต้องไปแน่นอะไรมากนะเอาพอสมควรแบบนี้นะไม่ใช่ว่าไอ้ตรงนี้มันตั้งนะถ้าตั้งเดี๋ยวมันจะตั้งกับโต๊ะไม่ได้นะตัวนี้เราก็ต้องแนะทำให้มันแนบมากับตัวกลองนะครับก้นของตัวกลองเดี๋ยวโอเคประมาณนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็ออกตรงนี้มันก็จะสามารถวางได้แล้วก็จะเป็นลักษณะวางแบบนี้สายก็จะโผล่ตรงนี้รูมันก็จะออกมาตรงนี้พอดีมันก็ทำให้วางได้เลยโดยที่มันไม่ต้องไปทับสายนะครับโอเคทีเนี้ยตัวท่อน้ำตรงนี้เดี๋ยวต้องใช้อุปกรณ์แล้วล่ะจะมียางเนี่ยเขาก็ติดกาวมาให้อย่างดีนะเราก็ต้องอย่าให้มันหายหมุนออกมานะครับโอเคนอกจากจะมีไขควงแล้วต้องมีเทปปะพันเกลียวตรงประปาพันเกลียวมันนะเทปพันเกลียวเพื่อให้มันน้ำมันไม่ซึมนะครับตัวเนี้ยมันมาพอดีกันกับตัวนี้เลยนะครับตัวที่ผมแกะมาเมื่อสักครู่นี้ผมลองสวมเข้าไปดูเนื่องจากมันเก่านะเราก็ต้องทำความสะอาดกันนิดนึงก็เอาตัวนี้แหละฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยหลังจากนั้นก็พันเทป
โอเคพันพอประมาณนะครับไม่ต้องหนามากนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยที่ผมถอดมามันจะเป็นลักษณะนี้เราก็เอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปได้เลยคือตัวเนี้ยมันหมุนได้เลยนะดูนะมันเป็นเกียวอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนผมถอดตัวนี้ก่อนแล้วกันจะได้สะดวกนี่นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปแทนตัวนี้ตัวนี้เราก็ต้องเก็บไว้ละมันเป็นอะไรของเก่าไปละนะครับหมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นแล้วก็เอาตัวเนี้ยชุดเนี้ยใส่เข้าไปตัวนี้ก็หมุนให้แน่นเหมือนกันนะครับสายยางตัวนี้เราก็เสียบกับตรงนี้ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องใช้เข็มขัดอีกเหมือนเดิมสวมเข้าไปเสียบใช้ครวงเอาคลายออกมาหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนเขาใส่มามันจะฟิตไปเลยถ้าจะให้ดีควรถอดออกมาก่อนแล้วค่อยใส่นะเนี่ยผมว่านะเดี๋ยวถอดกันดีกว่ามือมันลื่นด้วยนะใช้ผ้าจับนิดนึงผมก็ใส่จนสุดนะนะใส่ให้สุดไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ไขควงขับอีกทีหนึ่งผมจะขยับไว้ด้านล่างแบบนี้ก็แล้วกันโอเคหมุนจนแน่นแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูว่าน้ำไหลดีไหม
ขาจะเลือกได้นะครับอันนี้คือเปิดน้ำปกติมันจะอยู่ตรง unprefilled นะครับ unprefilled ถ้าเกิดว่าเราบิดลงก็น่าจะออกตรงเครื่องกรองน้ำได้เดี๋ยวผมขยับนิดนึงโอเคลองเทสดูเฉยๆก่อนเวลาติดตั้งแล้วเนี่ยเราจะต้องเปิดน้ำไว้ประมาณสัก4นาทีนะครับเพื่อให้ตะกอนมันออกมาโอเคบิดลงเปิดน้ำน้ำกำลังเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วเมื่อจะดันลมออกมาด้วยอะไรด้วยไส้กรองด้วยสิ่งที่ได้ก็คือเดี๋ยวจะมีคราบดำๆอะไรเนี่ยออกมาด้วยนะครับก็จะเห็นว่าน้ำออกมาแล้วนะครับเปิดทิ้งไว้ 3-4 นาทีเลยนะครับโอเคหลังจากที่ผมเปิดน้ำทิ้งไว้ประมาณ3นาทีกว่าแล้วนะครับผมก็จะปิดจริงๆตามคู่มือเขาบอกว่า3นาทีนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ทำไปประมาณสัก3นาทีกว่าแล้วก็จะปิดนะครับมาลองทานน้ำกันดูดีกว่าอุ้ยน้ำ 6.5 ลิตรต่อนาทีก็จะแรงหน่อยนะกับผมก็ดีเหมือนกันนะเห็นไหมน้ำดื่มเลยน้ำจืดนะครับกลิ่นเคมีกลิ่นคลอรีนอะไรก็ไม่มีแล้วนะครับผมมันกรองไปหมดแล้วนะครับผมโอเคใช้ได้นะครับทีนี้ก็เวลาที่ผมจะกรองน้ำเนี่ยบางทีผมก็จะแบ่งส่วนหนึ่งมาให้กับเครื่องทำน้ำแข็งนะครับตัวนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับลองไปส่องดูได้นะครับในช่องนี้สะดวกครับผมใช้มาน่าจะปีนึงได้แล้วนะครับก็ยังผลิตน้ำแข็งได้อย่างดีนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็จะเหลืออุปกรณ์เป็นข้อต่อตัวนี้นะซึ่งเรายังไม่ได้ใช้ก็เหมาะกับบางก๊อกบางชนิดที่มันมีความไม่พอดีกันกับอุปกรณ์นะครับเราก็ใช้ทุกพวกนี้แปลงได้นะครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแกจะแซ่บไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ